สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมจะมาใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยผักใหม่นะครับเป็นผักกะเพรานะครับเป็นกะเพรานะครับที่ว่าผมได้ปลูกใหม่นะครับอันนี้ก็น่าจะได้ประมาณ2อาทิตย์กว่าแล้วนะครับต้นค่อนข้างที่ว่าจะแข็งแล้วนะครับต้นแข็งรากดีนะครับต้นบางต้นก็ฟื้นแข็งแรงแล้วนะครับในส่วนของวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทําการกระตุ้นนะครับกระตุ้นต้นกะเพรานะครับด้วยปุ๋ยนะครับปุ๋ยที่ผมจะใส่ในวันนี้ครับนี่เลยใส่มาเป็นกระป๋องนะครับนะครับปุ๋ยตรงนี้นะครับผมก็ใช้เป็นแบบปุ๋ยเค็มนะครับเป็นปุ๋ยเค็มธรรมดานะครับไม่ได้ใช้เป็นพวกยูเรียนะครับปุ๋ยอะไรก็ใช้ได้หมดนะครับเราเพื่อใส่ให้กระตุ้นนะครับกระตุ้นต้นของกะเพรานะครับเพื่อให้เจริญเติบโตได้เร็วนะครับได้เร็วขึ้นแล้วก็ให้เขียวนะครับให้เขียวด้วยนะครับเพราะในส่วนของปุ๋ยตัวนี้นะครับจะเหมือนปรับสภาพหน้าดินนะครับให้มีเค็มแล้วก็ให้มีสารอาหารนะครับเพื่อให้ลำต้นเขาได้เขียวนะครับแล้วก็เจริญเติบโตนะครับถ้าว่าจะเอาแบบสารอาหารแบบครบๆเลยนะครับก็ต้องเป็นปุ๋ยยูเรียนะครับแต่ปุ๋ยยูเรียค่อนข้างที่จะมีราคาที่แพงนิดหนึ่งนะครับในส่วนของปุ๋ยเค็มตัวนี้นะครับที่ผมใช้ก็จะราคาอยู่ประมาณ300กว่าบาทนิดๆนะครับก็ถือว่าไม่แพงเท่าไหร่นะครับเราก็ใส่ได้นะครับใส่เพื่อมากระตุ้นต้นกะเพรานะครับแล้ววันนี้นะครับผมจะมาใส่ปุ๋ยต้นกะเพราพร้อมบอกวิธีเคล็ดลับนะครับการใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยให้ถูกวิธีนะครับใส่ปุ๋ยกับกะเพราต้นเล็กนะครับใส่ปุ๋ยยังไงนะครับถูกวิธีนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพามาดูกันเลยนะครับผมในส่วนของการใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยว่าสําหรับบางคนอาจจะว่าแค่ใส่ปุ๋ยทําไมมันต้องมีเทคนิคหรือมีอะไรยุ่งยากนะครับมันก็อาจจะไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับแต่ผมอยากจะมาพูดนะครับอาจจะมาแชร์วิธีการใส่ปุ๋ยนะครับให้ถูกวิธีนะครับเพราะว่าเราใส่ปุ๋ยนี่ครับเราไม่ใช่ที่ว่าจะมากำปุ๋ยแล้วมาหวานไปเลยอย่างเงี้ยผิดวิธีนะครับเพราะว่าการที่จะใส่ปุ๋ยให้ถูกวิธีนะครับคือเนี่ยครับเราก็จับปุ๋ยนะครับผมจะบอกว่าหยอดไปเลยนะครับที่โคนต้นนะครับไม่ต้องเยอะนะครับเราไม่ต้องใส่ไปเยอะเกินนะครับประมาณนี้ก็ได้เนี่ยนะครับเออนะครับก็ประมาณนี้นะครับเพราะว่าต้นตอนนี้นะครับก็คือต้นกะเพราเขายังอ่อนแล้วก็ยังเล็กนะครับเราใส่แค่เพื่อให้กระตุ้นต้นเขาได้โตขึ้นมานะครับเราไม่ต้องไปใส่เยอะเกินถ้าใส่เยอะเกินนะครับเค็มเกินนะครับในดินนะครับอาจจะเค็มเกินแล้วก็ทำให้ต้นตายได้นะครับเราใส่แค่พอประมาณพอนะครับผมก็ใส่ประมาณนี้นะครับนี่ไม่ต้องไปใส่เยอะนะครับนี่เลยนะฮะใส่ตรงโคนต้นแล้วก็เทคนิควิธีอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมจะบอกนะครับการใส่ปุ๋ยนะครับเราอย่าไปหยอดข้างบนนะครับยิ่งต้นอ่อนๆอย่างนี้ด้วยนะครับนะครับเราอย่าไปหยอดถ้าเหมือนเรายืนอยู่ข้างบนแล้วเราหยอดนะครับหยอดลงมาเม็ดปุ๋ยจะค้างอยู่ตามใบตามพวกนี้นะครับใบไหม้นะครับเราต้องหยอดตรงที่โคนเลยหรือว่าข้างๆโคนก็ได้นะครับเพราะว่าต้นเขายังเล็กอยู่แล้วก็ยังอ่อนอยู่นะครับเราก็ต้องใส่ให้มันระวังหน่อยนะครับถ้าว่าต้นใหญ่แล้วนะครับเราหว่านลงที่ว่าโดนตรงใบนะครับถ้าว่าแค่แป๊บๆเดียวนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับแต่เราต้องเหมือนถ้าว่าใส่ปุ๋ยเสร็จนะครับเราต้องไปเปิดน้ำนะครับเปิดน้ำตัวสปริงเกอร์นะครับนี่เลยเปิดเพื่อทำไมนะครับเปิดเพื่อให้ปุ๋ยนะครับปุ๋ยละลายนะครับพอให้ปุ๋ยเขาละลายเหมือนละลายลงไปจากใบให้หมดนะครับคือแบบให้อยู่ที่โคนให้หมดนะครับอันนี้ก็ถือว่าไม่เป็นอะไรนะครับแต่สำหรับอันนี้ก็คือเหมือนต้นยังเล็กอยู่นะครับเพราะว่าผมเพิ่งจะปลูกได้ประมาณ2อาทิตย์เองนะครับประมาณ2อาทิตย์กว่าๆนะครับต้นยังไม่ค่อยโตมากนะครับเหมือนตรงลำต้นนี่คือยังเป็นต้นอ่อนอยู่เลยนะครับเราก็ใส่แค่พอประมาณนี่ครับเราก็ใส่แค่พอประมาณพอนะครับถ้าว่าอันนี้นะครับเดี๋ยวผมใส่เสร็จนะครับผมก็อาจจะไป
ปิดน้ำนะครับเปิดน้ำนิดนึงนะครับเพื่อละลายปุ๋ยนะครับเราไม่ต้องไปใส่เยอะนะครับใส่พอประมาณพอนะครับใส่พอให้กระตุ้นนะครับเป็นการเพราะอันนี้คือเป็นการกระตุ้นนะครับกระตุ้นให้ต้นได้เจริญเติบโตนะครับนี่นะครับเวลาใส่ก็หยอดลงไปเลยข้างๆนะครับถ้าว่าเราคิดว่าเราใส่แป๊บเดียวนะครับบางทีเนี่ยบางทีเหมือนหยอดลงอย่างเงี้ยแล้วมันไปค้างใบนะครับไม่ค่อยดีนะครับผมเพราะว่าตัวปุ๋ยนะครับมันเค็มใช่ไหมครับพอมันเค็มแล้วมันเหมือนไปค้างอยู่บนใบแล้วก็เจอกับสภาพแดดที่ว่ามันร้อนอย่างเงี้ยนะครับนี่ดูขนาดมือผมยังเนี่ยเป็นเหงื่อเลยนะครับตัวปุ๋ยมันก็จะละลายนะครับพอมันละลายนะครับมันจะกัดใบนะครับทําให้ใบมันไหม้นะครับต้นจริงๆต้นมันไม่ตายหรอกครับแต่ว่าใบมันไหม้นะครับใบมันจะไม่ค่อยสวยนะครับเราก็ไม่ต้องใส่เยอะนะครับนี่นะฮะปุ๋ยก็จะอยู่ตรงที่โคนนะครับนี่นะครับเนี่ยเป็นเม็ดใสๆนะฮะนะครับแค่นี้พอนะครับผมสำหรับวิธีการใส่ปุ๋ยนะครับมันก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากนะครับนี่เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับที่วันนี้เอามาฝากกันนะครับสำหรับต้นกะเพราเล็กๆนะครับอันนี้ก็ถ้าเอาจริงๆก็เหมือนต้นเพิ่งจะฟื้นด้วยนะครับฟื้นได้แข็งแรงดีนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะต้องใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยให้หมดนะครับทั้งหมดนะครับทั้งหมดที่ว่าปลูกใหม่นะครับนี่ก็ยาวไปฝั่งนู้นเลยนะครับผมก็ปลูกเป็นล่องไปนะครับไปยันฝั่งนู้นเลยนะครับสำหรับวิธีการใส่ปุ๋ยนะครับการใส่ปุ๋ยนะครับก็จะใส่ประมาณนี้นะครับใส่ให้มันอยู่ตรงที่โคนไว้ก่อนนะครับแล้วเราก็ไปเปิดน้ำนะครับเปิดน้ำสปริงเกอร์นะครับเพื่อเราไม่ต้องเปิดเยอะนะครับเราไม่ต้องเปิดแบบว่าให้ท่วมเลยนะครับเราเปิดแค่ให้ปุ๋ยนะครับละลายซึมลงดินแค่นั้นก็พอนะครับเราไม่ต้องไปเปิดเยอะนะครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะครับเดี๋ยวก็ชุ่มชื้นเองนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับท่านชมก็เป็นการบอกวิธีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับการใส่ปุ๋ยลูกกะเพราต้นใหม่นะครับอันนี้ก็คือไปปลูกใหม่เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับท่านชมเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ